อีกนิดหนึ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพเดี๋ยวใครเป็นเช่นอย่างข้อใดข้อหนึ่งไปแก้ไขนะทางด้านจิตวิทยาคงไม่มีนะไม่มีถ้ามีก็คงไม่มานั่งเรียนตรงนี้นะคนที่สุขภาพจิตไม่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ดีก็มีนะเอาคนบ้าเนี่ยสุขภาพเขาจะดีไหมบางคนมอมแมมเราไม่เป็นนะอันที่สองทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะองค์ประกอบอันที่สามเอาข้อย่อยก่อนระดับครอบครัวกลุ่มบุคคลในสังคมเหมือนเราเลือกที่อยู่อ่ะนักเรียนเหมือนเราเลือกที่อยู่ว่าถ้าเราจะไปอาศัยบ้านเนี่ยหรือไปเลือกบ้านเนี่ยเราหนึ่งเลือกที่ทำเลใช่ไหมดูภูมิประเทศนะเหมือนกับพฤติกรรมสุขภาพอ่ะเราดูแลตนเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยเราจะไปบงการได้ไหมว่าไอ้ร้านอาหารเนี่ยมันไม่ดีไม่สะอาดบางทีเราทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้คือสาธารณสุขอาจจะไปเตือนอะไรเงี้ยนะข้อสองนะวัฒนธรรมศาสนานี่เหมือนมาองค์ที่สามก่อนเลยนะประกอบด้านทางเศรษฐกิจย้ายเกิดปัญหาแหมจะออกกำลังกายหน่อยนะต้องไปเล่นกอล์ฟตังค์ก็ไม่มีจะไปตีกอล์ฟองค์ประกอบทางด้านการศึกษาองค์ประกอบทางด้านการเมืองประเมินตนเองเลยทุกคนประเมินตนเองเลยว่าดูแลสุขภาพอย่างไรต้องตอบแล้วล่ะนะจะสรุปแล้วนะว่าระดับตัวเราเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างไรอีกข้อหนึ่งระดับครอบครัวดูแลสุขภาพอย่างไรชุมชนอีกส่วนหนึ่งสามอย่างตอบมานะครับเอาล่ะเราก็มีจิตสำนึกแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพทีนี้ระดับตัวบุคคลเราเนี่ยเราดูแลดีแล้วถ้าในครอบครัวเราก็ส่งเสริมบางทีเราเป็นตัวจักรนะเราเป็นตัวจักรตัวสำคัญคนหนึ่งต้องสุขภาพมาก่อนอย่างที่ครูบอกว่าหาซื้อไม่ได้ฮะสุขภาพตัวเองมาก่อนแล้วก็ถึงสุขภาพครอบครัวของชุมชนนะการบริหารและการจัดการอยู่ที่ตัวเรานะในเรื่องสุขภาพการบริหารการจัดการก็ฝากไว้นะครับ